440ก็แบ่งสัก3เมน3ช่วงช่วงละ100เกือบ150เมตรช่วงนึงเนาะก็วางอันนี้มา150เมตรวางเมนเส้นนึงแล้วก็ไปอีก150เมตรต่อไปอีกเส้นนึงแล้วก็150เมตรไปอีกเส้นนึงแล้วก็สายต่อไปแต่ว่าให้มันหยดแค่สั้นๆช่วงสั้นๆพอแต่แล้วเราสังเกตจากตรงไหนก็คือสังเกตจากอ้อยใหม่กับอ้อยตอให้ดูสีเปรียบเทียบก็เรียกสีเปรียบเทียบเขาเรียกอินดิเคเตอร์เขาเรียกว่าคุณกิโดเขาเรียกอินดิเคเตอร์คือตัวเปรียบเทียบแต่ถ้าสีมันเข้มกว่าอ้อยต่ออ้อยที่เราจะตัดแสดงว่าเข้มแต่ถ้ามันซีดเหลืองแบบนี้ก็แสดงว่ามันไม่มีปุ๋ยก็ลืมใส่ปุ๋ยแล้วนะให้สันนิษฐานอย่างนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าสีเขียวเข้มอย่างเงี้ยสันนิษฐานได้เลยโอ้ปุ๋ยใช้ได้สุดยอดตำแหน่งปุ๋ยดีมากครับนะครับคุณกิโดจะดูอย่างนี้เลยเวลาไปตรวจงานเนี่ยเขาจะดูสีใบสีเข้มคอพัดความเข้มของคอสีคอพัดแล้วก็คอพัดยาวไหมครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพลังงานของลำมันถ้าลำมันสมบูรณ์จริงๆมันจะค่อนข้างที่จะโตพร้อมๆกันก็คือลำน่ะที่เราตัดมาเนี่ยลำเนี่ยขนาดลำเนี่ยค่อนข้างเสมอกันเวลาแตกหรือมันงอกมันก็จะใกล้เคียงกันแตกพร้อมๆกันแต่ส่วนใหญ่อ้อยเนี่ยเวลางอกเนี่ยกลางลำนะครับยอดก็จะมาเหมือนกันแต่กลางลำจะสมบูรณ์กว่าโคนจะมาช้ากว่าเวลางอกแก่เกินใช่งอกช้าตาไม่ค่อยดีตรงกลางลำอ่ะจะดีส่วนใหญ่คุณกิโดถ้าเห็นลำไม่ค่อยสวยเนี่ยก็จะสั่งตัดโคนทิ้งก็ตัดยอดทิ้งให้เหลือตรงกลางเอาไว้เพราะตรงกลางจะงอกดีกว่าเพราะพลังงานจะอยู่ตรงกลางดีกว่าพูดถึงพันอ้อยอยู่ใช่ไหมพันอ้อยนี่คือพันอ้อยนะครับก็คือถ้าเราไปเจอพันอ้อยอย่างเงี้ยจำเป็นต้องเอาก็มันไม่มีอ่ะก็อย่าไปเสียดายโคนตัดโคนทิ้งตัดยอดทิ้งให้เหลือสั้นๆเข้าไว้แย่ช้าหน่อยแต่ก็ขึ้นดีกว่าดีกว่าเอามันทั้งหมดและไอ้โคนไม่ขึ้นไอ้ยอดก็ไม่ขึ้นมันก็เลยทำให้ขึ้นดีขึ้นไม่ดีขึ้นดีขึ้นไม่ดีอยู่อย่างนั้นเองนะเดี๋ยวเราจะปวดหัวจุดเป็นจุดเป็นยอมเป็นยอมเดี๋ยวเราจะปวดหัวขึ้นดีขึ้นไม่ดีขึ้นดีขึ้นไม่ดีนะดังนั้นถ้าเราจะเอาชัวร์เราก็พยายามให้เขาถ้าเราดูพันอ้อยไม่ดีก็ตัดโคนออกเยอะหน่อยตัดยอดออกเยอะหน่อยก็หยอดช้าหน่อยแต่ขึ้นดีแน่ๆเราเลือกขึ้นดีไว้ก่อนเพราะขึ้นดีไม่ต้องซ่อมขึ้นน้อยแต่ขึ้นเสมอนะไม่ต้องซ่อมไม่ต้องปวดหัวแต่ถ้าไม่ขึ้นไม่ดีแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะปวดหัวถูกไหมดังนั้นก็เลือกตั้งแต่พันอ้อยด้วยดินดีแล้วความชื้นดีแล้วก็ต้องดูถ้าอาหารดีแล้วดูเรื่องของพันอ้อยด้วยนะถ้าเรื่องการกงการกบคงไม่ต้องบอกแล้วคงเฉพาะรู้เรื่องกันอยู่ครับนะแปลงนี้ก็ถือว่าอันนี้นาทีทองได้ครับเห็นไหมว่านาทีทองได้ระเบิดดานได้ทำดินได้ความชื้นป่านนี้ยังอยู่ดีอยู่เลยอาจารย์ให้กี่คะแนนครับแปลงนี้ก็สัก90แล้วกันเก้าสิบนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหนก็ผู้บริหารโรงงานน้ำตาลมานะคะวันนี้คุณจาเจ้าของโรงงานน้ำตาลนะคะดีครับคุณจาให้คะแนนเท่าไหร่คะอ๋อนี่ครับผมให้คะแนนความตั้งใจเยอะเลยโอเคก็ดูแล้วเหมือนมีทีมงานตั้งใจเรียนรู้ดีครับตั้งใจเรียนรู้ก็ปีแรกอ่ะได้ขนาดนี้ก็ถือว่า 90% ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเตรียม MPI ครับตอนนี้ก็คัดเอาไว้ก่อนครับเราเอาลูกหญ้าให้ดีก่อนนะเอาลูกหญ้าในร่องให้อยู่เอาลูกหญ้าให้อยู่ก่อนนะเออไม่มีปัญหาเดี๋ยวไอ้ดาที่ชิดเข้าก็เตรียมครับก็โอเคถือว่าอย่างนี้ก็ยังพอได้นะครับเพราะว่า 90% ที่ทำไมถึงอาจารย์ไม่ให้ 100% ก็คือเรื่องของพันอ้อยที่เราไม่ได้ตัดเตรียมมาไว้ครับจังหวะเวลาได้จริงคุณภาพดินอาจจะได้ดีจริงสูงไอ้ปุ๋ยอาจจะได้ดีจริงความลึกการกบการอะไรได้ดีจริงอัตราการงอกได้ดีจริงแต่เรื่องพันอ้อยเราไม่ได้เตรียมไว้อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันไอ้พันอ้อยมันก็เป็นส่วนของผลผลิตก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นปีนี้เอาไปแค่90ก่อนเดี๋ยวปีหน้าถ้าเราผลผลิตเราดีเตรียมปุ๋ยเตรียมพันอ้อยเราดีปุ๊บปีหน้าค่อยเอาไป 100% กับทีมงานคราวนี้ทีมงานเองก็จะเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อเนี่ยถ้าเราเตรียมดินช้าไปมันแข็งจะต้องไปราดน้ำจะต้องไปราดน้ำ ผมเหนื่อยอีกรอบนึงปีหน้าไม่เอาแล้วอย่างนี้ต้องชิงจังหวะอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นต้องห้ามไถก่อนไอ้ห้ามจุดก่อนต้องจุดไปไหนไปอ
อะไรประมาณนั้นก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นที่อาจารย์เป็นห่วงก็คือเรื่องนี้แหละเพราะไม่เคยทำก็จุดไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไถตามโอ้โหเรียบร้อยนะมันไถไม่ทันไงพอไถไม่ทันไอ้นี่เปียกได้ไอ้นู่นไปแล้วความชื้นไปหมดแล้วดังนั้นมันจะเป็นปัญหาความเสมอมันจะไม่ได้พอเสมอไม่ได้ปุ๊บผลผลิตเราก็ไม่ได้ได้ดีตรงนี้แต่ตรงนู้นเสียหมดอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วปีแรกๆแล้วถ้ามันได้ไม่เต็มที่ปุ๊บเราจะท้อเราจะรู้สึกเหนื่อยโอ้เหนื่อยชิบเป๋งแล้วเหนื่อยแล้วไม่ได้ของด้วยแต่ถ้าเหนื่อยแล้วได้ของมันก็จะมีกำลังใจใช่ไหมปีหน้าก็ฮึกเหิมไงเอาอีกเอออันนี้แหละถึงได้พยายามบอกลูกศิษย์ว่าปีแรกๆอย่าทำเยอะเพราะถ้าไม่ทำเยอะเราจะได้ไม่ท้อเรียนรู้ก่อนเออพอเราจะเข้าใจมันเยอะขึ้นถูกไหมพอเราเข้าใจมันเยอะขึ้นเราเจอประสบการณ์เราเจอปัญหาเราเจออะไรปุ๊บปีหน้าเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้เพราะเราเรียนป.1ไปแล้วเราเจ็บตัวไปแล้วโดนดีถูไปแล้วโดนดีตาไปแล้วปีหน้าก็จะต้องไม่โดนดีถูไม่โดนดีตาแม่นบอกใช่ไหมคราวนี้เราก็จะต้องทำงานออกมาได้ 100% จะดูแปลงนั้นไปจับแปลงนี้แปลงนี้จะคุณเอาแปลงนี้จ้าแปลงแรกที่ไปดูตีนี้จะสวยโดยนั้นไปจับแปลงใช่สวยแล้วก็ความชื้นค่อนข้างดีมากอันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับอย่างเงี้ยอย่างนี้คือผ่านอยู่แล้วแสดงว่าอาจารย์มาเติมกำลังใจใช่ไหมอันนี้ผ่านอยู่แล้วบอกเลยว่านี่คือผ่านอยู่แล้วนะดูจากอ้อยดูจากความชื้นนะเออดูจากตรงเนี้ยนะตรงนี้นะตรงนี้นะต้องบอกว่าดูตรงนี้นะน่าจะสบายนะ MPI ก็ปลายเดือนมือซิกคาราเวซิกต้องมาต้องเตรียมเลยเล็บปีกเล็บอะไรต้องเตรียมแต่ตอนนี้ขออย่าเพิ่งมาแหละดีแล้วเพราะว่าถ้ามาแล้วจะปวดหัวหนักไหนจะปลูกไหนจะมาพวนไหนจะโอ้โหไหนจะหญ้าเดี๋ยวจะปวดหัวหนักแล้วรถก็คนก็อย่าการจับจังหวะวางแผนยังไม่เก่งเดี๋ยวจะปวดหัวขอให้ทำงานแรงๆเงี้ยทำงานแล้วสนุกกว่านะถึงจะต้องเอาน้ำมาช่วยแต่มันไม่เหนื่อยมากถ้าหญ้ามานี่ปวดหัวมากเลยนะผมบอกไว้เลยเดี๋ยวถามเลยว่าคัตเอเวใช้หญ้ามั้ยคะยืนข้างๆอาจารย์มาเอาหัวใส่แท้ยืนข้างๆจริงไงใช้เหนื่อยบ่ใช้ยากบ่คัตเอเวน่ะก็บ่ยากปานใดสบายสบายอยู่วันนึงได้กี่ไร่รู้บ่วันนึงประมาณ20ไร่ขึ้นไปรู้ใช้เป็นหมดหรือยังมีอะไรสงสัยก็ชัดเอาเองไว้นะครับครับเดี๋ยวเคี้ยวอุ้ยๆน่ะตรงรอยล้อรถไถนะมันก็จะได้โดนกำจัดออกไปด้วยรอย2เนาะจะทำนะครับแล้วรอย2แล้วถ้าจะให้ดีขยับออกไอ้นี่ออกมานิดนึงจานขยับออกนี่รอยแรกเนาะไม่เป็นไร